สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกะเฮิรต์และ AM 891กิโลเฮิรต์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุติยะธรรม,มังสับพันตังนิโรธะธรรม,มันตินี่เป็นข้อความเป็นความรู้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นครั้งแรกกับท่านโกตัญญะที่ป่าอิสิปตนะ เบลกเตวันที่นั่นหลังจากที่พระเจ้าได้แสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรคือเรื่องของอริยสัจส,สีความรู้ที่ว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติได้เกิดขึ้นกับท่านโกธัญญะในที่นั้นพระเจ้าจึงได้บอกว่าท่านโกธัญะญรู้แล้วหนอโกธัญะญได้รู้แล้วหนอรู้อะไรตะบูฟังรู้อะไร ก็คือรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งอะไรที่ดับไปร่างกายของเราความรู้สึกความคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเราชี้มือไปทางไหนสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นดับไปได้ขันห้านี่หลาท่านฟังขันห้าได้แก่รูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่ว่ามีความดับไปเป็นธรรมดามันเป็นของเกิดได้มันเป็นของดับได้สิ่งไหนเกิดขึ้นได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างอื่นไปได้สิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข คำตอบคือเป็นทุกข์ตั้งแต่วังสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาฟังกนจมาป่านนี้แล้วมันต้องตอบได้แล้วว่าเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอว่าจะเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรเลยนี่แหละคือความรู้ที่ท่านโกธัญญะได้รู้ได้ทราบที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวัน เป็นคนแรกที่รู้พอร,รู้ทราบแล้วท้หวัง,งใหม่มันกระเทือนไปทุกรูกขุมขนทุกเซลล์ในร่างกายมันรู้ตรงนี้หมดมันรู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจคือไม่ได้รู้เท่าที่สมองนะสมองจําได้เข้าใจดีกว่าว่าไปอย่างแต่มันรู้ทางใจรู้ทุกๆุกขุมขนรู้ทุกๆุกส่วนของร่างกายว่ามันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงเลยเข้าใจจริงๆแิงณที่นั้นท่านโกนัญญะก็เป็นพูดถึงกระแส ถึงกระแสแห่งนิพพานจึงทาให้มีคําที่เรียกว่าโกฏญญะองค์ไหนละ่ะก็โกฏญญะองค์ที่รู้นั่นแหละก็จะอย่างอัญญากโกฏญญะความรู้นี้ในเรื่องขันห้าที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พูดที่ถึงกระแสคือพูดที่เห็นแบบเนี้คือคุณอย่างลง,ะงะนนละถึงกระแสแน่นอนแตถึงกระแสอะไร กระแสแห่งนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากนรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยรู้ในเรื่องขันห้าที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเกิดได้มันดับได้พระเจ้าเปรยเหมือนกับเวลาฟองน้ําที่มันไหลมาตามกระแสน้ําอย่างน้ำแม่น้ําเจ้าพยาหรือแม่น้ําโของอย่างนี้แต่ถ้าเราดูเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมเขา ปล่อยน้ำทิ้งลงมาเนี่ยเวลาน้ำมันกระทบกันมันจะมีตีเป็นฟองขึ้นเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นโฟมที่ลอยมาตามกระแสน้ําซึ่งอาจจะเกิดจากการที่พื้นท้องใต้น้ํามันไม่เรียบน้ํามันตีกันเองเป็นฟองขึ้นมาหรือว่าใครใสอะไรลงไปมันเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นมาโฟมนั้นเนี่ยถ้าลอยมาตามกระแสน้ําแล้วเราเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนมีก้อนเป็นอะไรแต่ถ้าดูเข้าไปจริงๆ และเป็นของบ้างของเปล่าเป็นของที่หาแก่นารไม่ได้ถ้าใครไม่เคยเห็นอาจจะนึกถึงพวกกองผักตบชวาก็ได้เนี่ยมันลอยมาตามกระแสน้ำเนี่ยเหมือนเป็นแพรเป็นอะไรที่พอจะไปเหยียบไปพักได้แต่พอเข้าไปก็แตกออกน่ข้างในไม่มีแก่นสารอะไรอันนี้คือเรื่องของรูปตจำหวงรูปอันใดอันหนึ่งจะเป็นอดีตอนาคตจะเป็นในปัจจุบันน่ที่หยาบหรือละเอียด มีในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามเนะือรูปทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงรูปทั้งหมดนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆเป็นของหาแก่นสารไม่ได้รูปของเราคือขันห้าธาสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราผมขนเล็บฟันหนังเป็นของที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่มีความดับไปเป็นธรรมดานอกจากท่านอัญญาโกัญญารู้แล้วนนในสมัยต่อมาเราบรรจวก,กีทั้งหลายก็รู้ตามด้วย นะทั้ง5คนรู้อย่างนี้หมดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดายัางกินจีสมุตตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติรู้ไปถึงว่าไอความรู้สึกที่อยู่ในกายจะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขกตามเป็นทุกข์ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขกตามไม่เหมือนกับตอมน้ําที่เวลาที่ฝนตกนะฝนในช่วงต้นฤด,ดูฝนเนี่ยเม็ดมันจะใหญ่ เวลามันตกลงมาเนี่ยโดนพื้นน้าอาจจะเป็นแม่น้ําอะไรเงี้ยนะตกลงมาปุ๊บต่ำน้ําก็จะเกิดขึ้นเหมือนเราเอา,เอ,าอะไรหล่นไปในน้ําเวลาที่ผิวน้ําตรงนั้นมันก็จะเกิดเป็นฟองขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวมันก็แตกเป๊าอ,ออกนะความเร็วที่ฟองน้ํามันเกิดขึ้นแล้วแตกไปคือเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้นะแล้วก็สลายไปเดียวนั้นนะแทบจะไม่เห็นด้วยซ้ําถ้าเป็นน้ําที่มีแรงตึงผิวมากหน่อยมันอาจจะเป็นฟองให้เราเห็นได้ สักหน่อยแต่แล้วมันก็แตกไปนะไม่สามารถที่จะรับแรงหรือว่าเป็นที่พึ่งจะใช้งานอะไรได้พิจารณาเข้าไปดีๆก็เป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้เพราะเวทนาคือความรู้สึกที่อยู่ในกายนี่มันก็เป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้นนะไม่อาศัยไม่เกิดขึ้นได้อาศัยกายนี่แหละมันจึงเกิดขึ้นก็กายมันไม่เที่ยงแล้วเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขกตามที่เกิดในกายเนี่ยมันจะเที่ยงมาแต่ที่ไหนมันจึงเป็นของที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นของที่ดับไปเป็นธรรมดาเห็นด้วยใจทั้งฝั่งไม่ได้เห็นด้วยตาอุปมาอุปไม,ปมนี้เขายกมาพระพุทธเจ้ายกมาเพื่อจะให้เข้าใจในสมองแล้วให้เข้ารู้ไปถึงใจรู้ไปถึงใจว่าแม้แต่ไอความหมายรู้สัญญาความหมายรู้ ในสีความหมายรู้ว่าเสียงใครพูดความหมายรู้เขาพูดเรื่องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเวลาเราดูข้างนอกพิจรารณาดูเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่สําคัญแต่พอไปดูใกล้ๆดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรพระเจ้าเบไว้เหมือนกับพยับแดดจำบุฟังพยับแดดคืออะไรแต่ถ้าใครเคยขับรถไปในถนนถนนที่เป็นถนนยางมาตอยนะต,ตอนกลางวัน ตอนร้อนๆเวลาเที่ยงวันเนี่ยเวลาพระอาทิตย์จ่องอยู่กลางหัวเวลาขับรถไปทางไกลเนี่ยพื้นถนนด้านหน้านะไปไกลๆหน่อยอาจจะเป็น2-300เมตรข้างหน้านั้นเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับมีแอ่งน้ำอยู่นะตอนข้าพเจ้าสมัยเด็กๆนะยมพ่อเคยขับรถพาไปนะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่แหละขับรถไปทางถนนหลวงนะเป็นถนนยางมะตอย ตอนร้อนๆช่วงซัมเมอร์พาไปเที่ยวล้วก็เห็นว่าเอ๊ะถนนข้างหน้าทำไมเหมือนเหมือนมีน้ําอยู่เราด้วยความเป็นเด็กก็คิดว่าแหมอยากจะไปเจอน้ําเล่นน้ามันจะเป็นยังไงอากาศก็ร้อนอย่างนี้ก็คอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถื้งเมื่อไหร่จะถึง,ถงคอยเล็งอยู่ว่าเสาไฟฟ้าต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้มันจะต้องถึงแล้วนะเราจะได้เล่นเราจะได้ดูว่าเป็นยังไงน้ําทำไมมาอยู่กลางถนนร้อนๆอย่างนี้แต่พอไปถึงตรงนั้นมันกลับไม่มีอะไร หาอะไรไม่เจอน้ําเหมือนกับไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าการหักเหของแสงมันเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากความร้อนของผิวถนนนะปรากฏการณ์นี้ก็เรียกว่าพยับแดดพยับแดดเวลาดูจากที่ไกลๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนมีเป็นเรื่องอะไรเป็นอันตรายเป็นเสน่ห์ทะเรียกว่าภาพลวงตาคนที่อยู่กลางทะเลทรายร้อนๆอย่างเงี้ยคิดว่าข้างหน้านี่จะมีแอ่งน้ํารีบวิ่งเข้าไปรีบวิ่งเข้าไป ก็ไม่เห็นหาไม่เจอนี่คือพยับแดดเหมือนการบางทีเราความรู้ความคิดความนึกอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาเป็นไปในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดใกล้ไกลก็ตามนะมันดูเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังในแต่ท้่าพอเข้าไปถึงแล้วใกล้แล้วนะมันกลับไม่มีอะไรบางคนมีความคิดว่าเอา้าจะต้องเข้าโรงเรียนนี้ได้เข้าโรงเรียนนี้สอบโรงเรียนนี้ให้ได้แล้วอนาคตจะดี นนจะได้มีความสุขสัทีชีวิตสบายแล้วแต่พอเข้าไปเรียนได้เอา้ามันก็เหมือนเดิมมก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมะมีความทุกข์แบบคนที่เข้าโรงเรียนนี้เขามีกันเอาไม่เป็นไรเรียนจบมานะคิดว่าได้งานทําแล้วนะทำงานแล้วก็จะได้ดีมีชีวิตดีมีความสุขสักทีแต่พอไปทํางานแล้วเฮ้อยก็ยังเหมือนเดิมไหมก็ยังมีความทุกข์แบบที่คนทํางานก็มีเอางั้นแต่งงานก่อนนะแต่งงานกับคนนี้แหละแหมชีวิตจะได้ตั้งต้นสักที นะมีความสุขสมหวังอย่างที่คนเขาจะมีความสุขกันแต่พอแต่งงานไปแล้วเอ๊ะมันก็เหมือนเดิมฮะมีความทุกข์อย่างที่คนแต่งงานเขาจะมีกันเอางั้นเป็นไรรอมีลูกก่อนนะลูกคนแรกออกมานะ่ะชีวิตน่าจะเปลี่ยนน่าจะดีขึ้นนะพอทาไปเอา้าก็เหมือนเดิมฮะมีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกเขามีเอาคุณเปลี่ยนชื่อสิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะไปฉีดบท็อกซ์ทำตรงนั้นนะแก้โง,ง่แห้งตรงนี้นะจัดฮวงจุ้ยใหม่ทําอะไรใหม่ นะหวังว่ามันจะดีนะดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่พอทําจริงๆแล้วก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมท่านผู้ฟังมีความทุกข์เหมือนเดิมนี่แหละคือลักษณะของพยับแดดแต่บางคนบอกเอ้างั้นก็เอามีลูกคนที่1แล้วก็รอลูกคนที่2นะเพื่อมันจะดีขึ้นชีวิตจะได้มีความสุขสักทีมีลุยคนหนึ่งก็มีความทุกข์อย่างที่คนมีลูกสองคนก็มีกันเอารอมีหลานเผื่อว่าหลานมันจะดีเอาก็มีความทุกข์อย่างที่ตายายก็มีกัน อยู่ที่ไหนล่ะทัาหวังมันจบที่ไหนนะมันไม่ได้จบที่สิ่งอื่นไม่ได้จบที่เราเข้าไปหาพยับแดดเพราะว่าพยับแดดมันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นของที่จะเป็นแก่นสารสาระอะไรที่เราจะไปหวังไปพึ่งไปยึดไปเกาะได้เลยเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งดิบหวังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาไปเลยไปหา หาต้นไม้ที่มันจะมีแก่นไม้นะหวังว่าจะเอาแก่นไม้นี้นะมาใช้ทําเสาบ้านใช้ทําไม้กระดานทําไม้อะไรที่จะเกิดประโยชน์ได้แตนะ่พอไปถึงปุ๊บเอาไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งแหมมันรู้สึกว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วก็ดูแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ตัดทางโคนตัดทางปลายนะออกกาบออกปอกกาบออกอ้าวปรากฏว่ากระพี้ก็ไม่เจอแก่นมันก็ไม่เห็น ปรากฏว่าไปตัดต้นกล้วยมาทำไมวังนะไปตัดต้นกล้วยมาแล้วหวังว่าจะมาหาแก่นไม้ในต้นกล้วยนะแ้นะ่ก็พีมันยังไม่เห็นจะไปเห็นแก่นได้ยังไงนี่คือความเห็นความรู้ของคนที่เข้าใจว่าแม้สังขารทั้งหลายก็ตามที่มีในอดีตนาคตปัจจุบันนะนเราคิดนึกปรุงแต่งไว้ว่ามันจะต้องดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอได้มาจริงๆเปิดออกดูมันเหมือนมีอะไรเปิดออกดูเปิดออกดูดอ,อด้อาวแก่นก็ไม่มี หาความดีความงามหาความที่มันจะพึ่งได้ยึดได้ใช้เป็นหลักเป็นประธานได้หาไม่เจอเพราะมันไม่ใช่ไม้แก่นไปหาผิดที่ไปหาแก่นไม้กับต้นกล้วยมันจะมีที่ไหนละ่ะคนที่เขาไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไปเที่ยวหาแก่นไม้จากต้นกล้วยมันไม่มีจะบุฟังหาให้ตายก็ไม่มีหารอไปจนกระทั่งต้นกล้วยออกผลเป็นลูกมะม่วง มันก็ไม่มีเพราะต้นกล้วยมันไม่มีแก่นทั้งหมดคนที่เขารู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเขาจะรู้ชัดเลยเหมือนคนที่เขามาเล่นมายากลให้ดนะูเขามาสับไพ่ให้เราดูถามว่าคุณเลือกไพ่ไว้สักใบหนึ่งนะสับไป,ส,บไป,ส,บไปสับมาสับไปสับมาถามเราคำสองคำหนะยิบปั๊บหยิบตรงนี้ปุ๊บเลือกไพ่ออกมาใบที่เราเลือกไว้จริงๆ โอ้โหเหมือนมีมายากลเวทมนตรู้ใจเรานะหรือบางคนเขาสามารถที่จะทําช้างหายไปทั้งตัวเดินทะลุก,กําแพงได้นะเดินทะลุก,กาแพงเมืองจีนเหมือนอยา่างโอมีเวทมนตนะ์หรือว่าทําสิ่งของตัวเองหายไปได้นะโปลมาอีกที่หนึ่งแต่ว่าคนที่เขารู้เขาเห็นเขาดูดีๆเนี่ยจะรู้ว่านักแสดงมายากลนั้นก็คือมายากลเป็นของหลอกลวงนะไม่ใช่ของจริง ของจริงคือผู้ที่มีฤทธิ์อย่างเงี้ยผู้ที่มีฤทธิ์อาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยเรื่องของสมาธิเป็นเหตุน่ะมีสมาธิชั้น1234เป็นพื้นฐานน่ะมีปัญญาในเรื่องของอิทธิวิธีต่างๆสามารถที่จะห่อเหินเดินอากาศเดินทะลุกำแพงเดินไปบนน้ําได้รู้จิตใจคนได้อันนั้นเป็นความรู้ของจริงน่ะที่เกิดขึ้นจากปัญญาที่เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาของผู้ที่มีความรู้ความสามารถ แตะคนที่เล่นมายากลนนะีไม่ได้มีสมาธิระดับนั้นไม่ได้มีปัญญาระดับนั้นทําให้เห็นได้เนี่ยเป็นภาพลวงตาเฉยๆเป็นของหลอกลวงมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเราเห็นรู้อยู่ว่าวิญญาณเนี่ยไอจิตของเราเนี่ยที่มันไปรับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งนี้หลอกสรรปั้นแต่งออกมาว่าอันนี้เป็นจริงเป็นจังอันนี้เหมือนจริงมากแต่มันมีความหลอกลวงเป็นธรรมดาเรานี่แหละถูกจิตนี่แหละ คดโกงล่อลวงปลอมเตียมปลิ้นปลอกมานมนานนแล้วนั้นหลอกว่าเนี่เป็นผ้าขาวเนื้อดีไอ้คนถูกหลอกมันก็โง่โง่นาตาบอดน้าตาบอดให้เขาหลอกคือมันก็ต้องน่าเห็นใจนะท่านฟังจะบอกว่าโง่ก็ไม่ได้เพราะว่าตาบอดอยู่นาตาบอดแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันผ้าขาวหรือผ้าดําถูกเขาหลอกด้วยว่าเอาผ้าเนื้อเลวเพื่อนกระเมามาหลอกว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีน้นตัวเองรับมาเสร็จปุ๊บเนี่ โอยก็มาห่มโชว์เลยดูสิผ้าชั้นเนื้อดีไหมแต่ว่าตาบอดนะคนพูดเนี่ยตาบอดอยู่นะก็มาเที่ยวโชว์ผ้าเพื่อนผ้าเนื้อเร็วเพื่อนขมเหานะว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีมีความภูมิใจมาอวดคนนั่นใส่ไปที่นั่นโชว์ที่นี่นะแต่พอสมัยต่อมาอย่างท่านอัญญาโกตัญญานี่แหละที่มีหมอมารักษาหมอมารักษาหมอทํำยังไงล่ะหนูก็ประกอบยาถ่ายโทษในเบื้องบนยาถ่ายโทษในเบื้องตา่า ยาหยอดยาหยอดให้กัดยานัดนะอาศัยยานี่แหละตาก็เปิดขึ้นตาก็เห็นแสงได้เห็นแสงสว่างเห็นว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่จริงอะไรขาวอะไรดำอะไรเนื้อดีอะไรเนื้อไม่ดีพอรู้ความจริงว่าอา้าวนี่มันผ้าขาวเนื้อเลวเปื้อนเขมานี่นะก็ทิ้งเท่านั้นแหละทําฝัังปัญญามันเกิดทันทีคือเขาก็ไม่ได้โง่หรอกแต่ว่าเขาถูกหลอกนะถูกหลอกเพราะความที่ตัวเองนั้นมีตัณหา มายึดเอาไว้มีวิชามาปิดกั้นเอาไว้ตัณหามันยึดเอาไว้อวิชาปิดกั้นเอาไว้ทําให้มันเห็นไม่จริงพอเห็นไม่จริงแล้วมันก็คิดว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นจริงไปหมดไอความจริงที่เราเห็นอยู่มันจริงจริงๆนะมันไม่ใช่ของหลอกลวงใครว่าหลอกลวงนี่จับจริงก็เจ็บจริงๆหยีก็เจ็บจริงๆพูดกระเทือนกันกระแทกกันเนี่ยมันเจ็บจริงๆนะเขาทําอย่างนี้กับเราเราทุกข์จริงๆนะเป็นจริงเป็นจังไปหมด เพราะความที่ถูกจิตนั้นคดโกลงล่อลวงปลอมเรียมปลิ้นปลอ,อกอยู่จึงเห็นอะไรก็ตามเป็นเหมือนจริงไปหมดแต่ความจริงจริงๆก็คือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นของเทียมเป็นของปลอมเป็นของไม่จริงเป็นของที่หาแก่นสารสาร,สาระอะไรไม่ได้ถ้าเราจะไปยึดจับสิ่งนั้นว่าเป็นที่พึ่งหวังว่าจะจับเพื่อที่จะยึดถือเอาไวนะ้พึ่งมันได้ บริจ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่คนที่เขาลอยมาตามกระแสน้ําหนึ่งกระแสน้ํานี้เชี่ยวจัดมากแต่เวลาลอยมาตามกระแสน้าเนี่ยเราก็รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันถูกน้ําพัดพาไปนี่ข้างล่างมันจะต้องเป็นน้ําตกหรือเป็นอะไรแน่นอนนะจมดำผุดดำว่าอยู่ยงี้นะไม่ได้เรื่องละก็ต้องรีบหาทางขึ้นฝั่งให้ได้ปรากฏฝั่งแม่น้าเนี่ยเขาก็มีญ่าชนิดต่าง นะย่หญ้าอาจจะเป็นหญ้าแพรกบ้างหญ้าแฟกบ้างหญ้าคาบ้างหญ้าอะไรก็ตามเถอะหรือว่าต้นไม้ก็ตามนะที่มันโตอยู่ที่ริมฝั่งน้าเนี่ยมันก็จะโน้มกิ่งโน้มใบของมันลงมานะมาบริเวณกลางแม่น้ำนะถ้าเราจะไปเอื้อมจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตรงนั้นเพื่อที่หวังว่าจับแล้วจะดึงตัวเองเนะหนือพ่าขึ้นฝั่งได้จะได้สบายสัทีนะแต่มันก็ขาดหลุดติดมือไป เนื่เพราะความเชี่ยวจัดของกระแสน้าเหมือนกันถ้าเราจะไปยึดจับเจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนื้สิ่งเหล่านี้ว่าจะเป็นที่พึ่งหวังว่าจะได้สบายหวังว่าจะได้พ้นทุกเนื้คิดว่าเรียนจบที่นี่แล้วจะดีคิดว่าแต่งงานกับคนนี้แล้วจะดีคิดว่ามีลูกมีหลานแล้วจะดีคิดว่าได้งานแล้วจะดีคิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะดีคิดว่าไปที่นั่นแล้วจะดีมาที่นี่แล้วจะดีเปลี่ยนชื่อแล้วจะดีแต่สิ่งนั้น เปลี่ยนแปลงไปจากที่เขาคิดบุคคลนั้นก็จะได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมันจะพึ่งได้แต่พอไปจับเข้าจริงๆมันขาดหลุดติดมือมาก็ไหลไปตามน้าอีกหลุดไปอีกนะเราคิดว่าทําสิ่งนี้แล้วเราจะพึ่งได้นะทำงานที่นี่แล้วตั้งธุรกิจเองแล้วนะหวังว่าคนนั้นมาแล้วกับคนนี้แล้วจะดีแต่พอทำแบ่งงั้นอย่างนั้นไปแล้ว นะสิ่งนั้นกับอา้าวเป็นไปอย่างอื่นเอ็งยังมีความทุกข์เหมือนเดิมทุกข์ไม่ได้ลดลงนี่แหละท่านผู้ฟังเราจะยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยบุคคลที่ยังกินจีแล้วอ่ะมันยังกินจีแล้วนะเห็นแล้วนะเขาจะเห็นจริงๆว่าสิ่งนี้เป็นที่พึ่งไม่ได้เห็นชัดเจนว่าถ้าอะไรเกิดมันดับแน่ถ้าอะไรดับมันไม่เที่ยงแน่อะไรไม่เที่ยงเราจะมาเป็นตัวเราของเราไม่ได้เลยจะทำไงล่ะทีนี้ สิ่งที่ทำได้สิ่งที่จะใช้ได้อย่างเวลาคนที่เขาลอยมาตามกระแสน้ำเนเขาจะหาทางขึ้นฝั่งเขาจะไปจับพวกใบไม้ใบอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วทีนี้จับมาหลายต้นหลายจุดแล้วก็ล่วงหลุดทุกทีทุกทีทุกท,ท,กทีทุกมาเยอะละทุกมาพอแรงและเริ่มมีความฉลาดเริ่มมีปัญญาก็ต้องหาแก่งหาเกาะหาแก่งที่จะเกาะได้จับได้เป็นพอที่ที่พอมันจะยืนเหยียบถึง เราเปรียบเทียบกับเวลาที่เราลอยมาตามกระแสน้ําลอยคอทุบป่องตุบป่องมาเนี่ยถ้ามีหินอยู่ใต้น้ําเออพอที่เราจะยืนเหยียบได้อันนั้นเรายืนเหยียบได้พอที่จะขยับตัวพักขาพักแรงนะเหยียดขึ้นเพื่อที่จะหายใจได้บ้างนะหรือมีแกงอยู่แกงไหนนะเราเกาะดูดีๆหาจังหวะใช้ตรงนี้เป็นที่พักใช้ตรงนี้เป็นที่พึ่งไอตรงที่ที่จะเป็นที่เกาะที่พักที่พึ่งได้กลางกระแสน้ํา ที่เป็นหินเป็นที่ดอนหรือเนินทรายอะไรก็ตามเนินะที่เราพักที่เราเกาะได้เนี่ยพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นที่ที่เราจะพึ่งได้นะพึ่งแล้วไงมันยังไม่จบนะเราต้องหาทางขึ้นฝั่งให้ได้นะพึ่งเป็นที่พักนะพักใจพักแรงพักให้หายเหนื่อยได้อย่าเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตต่างๆมากมายนะ่ปัญหาการเมืองก็ตามปัญหาการค่าก็ตาม นาปัญหาการต่างประเทศปัญหาการครอบครัวปัญหาการเศรษฐกิจนะปัญหา,าอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระแสห่งตัณหาที่ถาถมท่วมทับพัดรัดรึงให้เราเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขหนะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็มารัดคอซะหนาะคิดว่าจะอยู่เป็นสุขมันก็ให้เราจมซะบุ๋มบุมบุมนะหามไม่เจอหายใจไม่ได้นะเป็นอาการความทุกข์ที่เราเจอเพราะถูกกระแสตัณหาพัดพาไปแต่คนที่เขายังยิงยนจีแล้วเนี่ย เขาถึงแก่งเลยท่านผู้ฟังเขาถึงแก่งถึงที่พักกลางแม่น้ำนเขาหายใจได้พอจะเห็นเราฟังอยู่ตรงไหน,นเล็งไปให้ดีฉันจะไปทางไหนแนวไหนจากตรงนี้ไปจากแก่งนี้ไปหินก้อนนั้นนหินก้อนนั้นแล้วก็ไปหินก้อนโน,น้นไม่เกินเจ็ดก้อนละฉันขึ้นฝั่งแน่เล็งไว้แล้ว,เ,ลว,ลวเห็นแล้วตรงนี้คือที่พึ่งที่ถ้าใครมีที่พึ่งนี้แล้วแล้วเห็นอริยสัจสีด้วยปัญญาชัดเจน คุณจะขึ้นฟังได้ขึ้นฟังได้ก็ตัวแห้งละสินะตัวแห้งก็สบายนะไม่ต้องไหว้นะไม่ต้องดำปุดดำไบอีกต่อไปนั้นะลุดออกจากกระแสะของตัณหาที่มันท่วมทับรัดเรึงราอยู่ที่พึ่งตัวนี้ก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะคนที่มีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นแล้วยังกินจีแล้วรู้แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้นี้คำพูดนี้ความเข้าใจนี้เกิดขึ้นครั้งแรกที่บาอีสิปตนามฤคขตายวันท่านัญญาโกตัญญารู้ก่อนคนแรกเลยสะเทือนไปหมดนะท่านผู้ฟัวนะเทวาดาต่างๆเขาสาธุก,การกันมาโอ้ยรู้แล้วคนที่รู้นะท่านฟังเขาไม่ได้มารู้ความความเข้าใจแค่ว่าเออเกิดเจดชาติจบนะหรือโอ้ไม่ไปนรกแล้วแค่นั้นเองนะไม่ได้รู้แค่นั้น รู้ด้วยใจรู้ด้วยทุกๆเซลล์ทุกๆขุมขนในร่างกายว่าแม่มันเป็นอย่างนี้จริงๆขันห้ามันเป็นสิ่งที่หาสาระแกนสารอะไรไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่มีความหลอกลวงเป็นความไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันมาหลอกเราให้ว่านี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่มันคงหลอกเราให้ไปจับให้ไปยึดเหมือนกับเจ้าใบไม้ที่โน้มกิ่งลงมาโน้มใบลงมาอยู่กลางแม่น้ํา เราดำผุดดดำว่ายอยู่มองไม่เห็นอะไรอะไรเอื้อมมาเราจับหมดน้ํามันก็ขาดหมดเรายิ่งทุกข์หนักคิดว่าจะรอดพ้นแต่กระทุกอีกเราคิดว่าเอื้อมไปจะไปจับให้ได้เอาเลยแก่งหินที่เราจะผ่านมาได้เอาผ่านไปอีกก็ไม่ถึงที่หมายสักทีขึ้นฟังไม่ได้สักทีแล้วถ้าถูกพัดต่อไปต่อไปต่อไปไปถึงจุดที่มันมีน้ําตกไปจุดที่มันมีน้นําวนไปจุดที่มันมีอสุรกายเราพลาดเลย มันจะพาเราตกไปถึงนรกกาเนิดเดรชานเปรตวิสัยนุ่แต่เป็นที่ที่ไม่ควรจะไปถึงอย่างยิ่งต้องรีบหาทางรอดให้ได้ก่อนแกงนี้อยู่ที่ไหนท่านู้ฟังที่ที่เราจะเกาะได้ที่ที่เราจะพึ่งได้ที่ที่เราจะใช้อาศัยยืนเหยียบถึงได้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเอามามอบให้ท่านโกธัญญะณที่ป่าอิสิปตนามเบรเกตวันแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของท่านเองสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นในใจของท่านูุฟังได้ทุกคนเหมือนกัน เป็นที่พึ่งอยู่ในใจบางครั้งเราเจอปัญหาชีวิตสิ่งที่แบบคนอื่นเขาทำนะเงินหายญาติตายครอบครัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเรารู้อุบายคเครื่องออกจากทุกขเวทนาอย่างอื่นนอกจากความสุขนะอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสงบในใจอุบายอย่างอื่นนั้นเช่นความสบายใจที่เกิดจากผลของการที่เรามีศีลคนที่มีศีลรักษาศีลได้อย่างดีจะต้องไปร้อนใจอะไรให้มีความสบายใจ ความสบายใจที่เกิดจากศีลบ้างความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดจากสมาธิบ้างความรู้ความเห็นในเรื่องปัญญาทาให้มีความปล่อยวางได้บ้างพวกนี้แหละคือที่พึ่งที่พักใจที่จะทําให้เราอย่างน้อยมีช่องว่างให้หายใจได้ให้พอที่จะพักเหนื่อยให้พอที่จะเรียกว่ามองดูฟังอยู่ตรงไหนแกงก้อนต่อไปอยู่ที่ไหนนมันอยู่ที่เราสร้างทั้งอันอนี้เราไม่ได้ต้องรอโอกาสใดๆอยู่ที่เราสร้าง อยู่ที่เราปรับปรุงอยู่ที่เราพัฒนาอยู่ที่เราจะเลือกทางไหนล่ะบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วถูกความทุกข์ครอบงำแล้วมีสองทางเลือกท่านผู้ฟังจะเลือกทางไหนจะเลือกทางที่ว่าทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟัน่นเฟือนเลือกทางที่จมปลักอยู่ในความทุกข์หรือเลือกทางที่สองที่ว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่รู้ทางออกจากปัญหานี้สักหนึ่งหรือสองวิธี เรากาลังถูกตันหากระแสของตันหาพัดพาไปอยู่ทางฝั่ง,งมันถาโถมท่วมทับยิ่งสมัยปัจจุบันโอ้โหมันเชี่ยวมากเชี่ยวกราดมากนะเราจะทวนกระแสได้นะเราจะต้านกระแสได้เราต้องมีเครื่องช่วยเครื่องช่วยนั้นถ้าเป็นกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันพาดลงมาจากฝั่งช่วยเรือเราไม่ได้เหมันต้องเป็นแก่งหินเป็นที่เนินทรายหรือที่ที่เราจะยืนเหยียบถึงกลางกระแสแม่น้าน,นี่แหละ ท,ที่จะมั่นคงขนาดนั้นมีอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานี่ไหละหาเจอหรือยังลองหลับตาดูหลับตาลงแล้วเห็นหรือยังยังนะเห็นไหมเห็นว่ายังกินจิหรือยังเห็นว่ายังกินจิสมุตยะธรรมมังหรือยังเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เห็นเอาเห็นลมหายใจก็ได้ ถ้าเห็นลมหายใจก็มีสติมีสตินี่แหละเป็นที่พึ่งเห็นสติไหมถ้าเห็นสติหลับตาแล้วเห็นสตินั่นแหละท่านผู้ฟังคือที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วมีตนเป็นที่พึ่งแล้วมีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็ตามหรือเป็นการที่พระพุทธเจ้าล่วงลับไปแล้วก็ตามเธอพูดที่มีความเป็นอยู่อย่างนี้ลหะเรียกว่าเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท เป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นผู้ใคร้ในสิกขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหละผู้ที่อยู่อย่างนี้ชื่อว่าเห็นแล้วเห็นเหมือนอย่างที่ท่านพระโกธัญญะอยู่ที่ป่าอีสิปตนะมฤุกัตยวันเห็นแล้วเห็นแล้วคือรู้แล้วรู้แล้วจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุทานบอกว่าโกธัญญะรู้แล้วหนอโกธัญญะรู้แล้วหนอ นั้นจึงเป็นที่มาของเรียกว่าัญญากตัญญะลืมตาขึ้นมาครั้งนั้นเป็นโกตัญญะคนใหม่ชื่อว่าอัญญากตัญญะท่านบวังท่านหลับตาลงแล้วเห็นอย่างนี้ลืมตาขึ้นมาเป็นคนใหม่เลยเป็นคนใหม่ที่มีความรู้ความเห็นอย่างแจมแจ้งชัดเจนเห็นแจ้งตามประจักษ์แล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุตยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ ได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5เมกและ AM 891กิโลเ